ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่จะนำเสนอความเป็นจริงของชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตการณ์ที่เราเชื่อว่าทุกคนต้องการการฉุดช่วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นฉุดช่วยชีวิตต้นไม้ฉุดช่วยชีวิตมนุษยชาติหรือแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยในหุบเขาโพธิสัตว์วันนี้ตลอดทั้งวันเราใช้วิกฤตการณ์ที่ใช้หลุมหลบภัยนี้ฉุดช่วยชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของต้นไม้ถ้าท่านดูนะคะท่านจะเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยเรายังเห็นคนที่อยู่ตรงนี้นะคะช่วยกันจัดหินมอสเพื่อที่จะนำน้ำจากที่สูงเนี่ยลงมาอันนี้ก็เป็นเหมือนใครที่เคยรู้จักเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะก็จะเห็นเลยว่าเหมือนตอนเริ่มต้นทำงานแรกๆเลยค่ะคณะมิชีของเราถือจอบนะคะพ่อเอของเราหว่านปุ๋ยนี่คือการฉุดช่วยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนก็หว่านไปส่วนคนถางก็ถางไปพวกเอาต้นไม้ที่ออกไปตรงนี้นะคะต้นอะไรนะคะอโลเวล่าเนี่ยค่ะเราต้องย้ายละเพราะตรงนี้เราจะปล่อยน้ำที่ไหลจากบริเวณสระน้ำเนี่ยไหลมาตามนี้แล้วก็จะทำให้เกิดเหมือนปฏิมากรรมก้อนหินนะคะก้อนหินมีชีวิตแล้วดูสิคะก้อนหินบางสิ่งที่มีชีวิตตัวก้อนหินก็มีชีวิตผู้ที่อยู่หลังก้อนหินก็มีชีวิตไหมคะมีชีวิตอ่ะยืนขึ้นมาธรรมะสวัสดีก่อนธรรมะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหมูปล่อยเหมือนเดิมครับหมูปล่อยแฟนประจำติดใจหมูปล่อยหมูปล่อยครับวันนี้เราช่วยชีวิตต้นไม้กันยังไงบ้างลูกช่วยชีวิตต้นไม้โดยการเอ้ยโอ้เอาจริงอ่ะเอาจริงอ่ะไม่ต้องเกียดห่วงสคริปต์นักหรอกนะเราเอาแบบเราเป็นนักปฏิบัติการอ่ะเราไม่ต้องเอานักวิชาการหรอกอ่ะนี่ครับนะเรากำลังจะช่วยต้นไม้ครับหัวเหงื่อเยอะใช่ไหมเนี่ยพอดีเดินมาทั้งวันนะครับตอนนี้ตกเขาทีตอนนี้เนี่ยตอนหกล้มทีนึงด้วยปวดขานิดหน่อยเลยวันนี้คุณยายทำงานทั้งวันก็มีวิธีการนะคะเดินผ่านเดี๋ยวชมเขาก่อนหมูปล่อยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีมากตอนที่เราผ่านโมบายหอยจริงๆแล้วอยากพาหมูปล่อยไปตรงนั้นน่ะแล้วทำให้เห็นว่าผ่านยังไงเนี่ยตกลงเราจะทำเรื่องต้นไม้ตรงนี้แล้วเดินไปถึงโมบายหอยไหมไม่ครับหมูปล่อยผ่านได้ยินนี่หมูปล่อยผ่านได้ยินเสียงแค่สองครั้งอาจารย์ดีมากแล้วตกลงหมูปล่อยจะช่วยยายหรือให้ยายลั่นไปเลยช่วยยายครับช่วยยายครับมาตรงนี้อ่ะพ่อเอ๋มาเล่าให้ฟังมาเลยนี่ตอนนี้ชื่อต้นมั่งมีนะคะแล้วก็มีต้นชมพู่มีปู่ต้นไม้ที่เราช่วยกันชื่อต้นแดงหอมตอนนี้มีหลายต้นนะคะเมื่อเช้านี้เดินไปเห็นชมพู่มันโอ้ชื่นใจมั้ยเออยังไงอ่ะไหนเล่าสิช่วยยังไงเหรอชมพู่อ่ะเพราะไมโครโฟนมันอยู่ตรงนี้อาจารย์มาปล่อยมันนั่งเราเปิดหน้าดินเหมือนแบบนี้ครับผมหน้าดินจ้ะปุ๋ยใส่ดูนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉุดช่วยชีวิตและการฉุดช่วยชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันมาจากการทำงานจริงๆของพวกเราพ่อเอ๋เนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองก้อนกินมาเลยกินอะไรลูกกินเอามาดมสิหยิบมาไม่เอาเหรอนี่กินปุ๋ยปุ๋ยกินกินแรงมากกินเอาวางก่อนเปิดได้ยังไงคะได้หายใจทําเปิดแล้วไงคะลูกเราก็จะเอาปุ๋ยเม็ดที่เป็นกากถั่วเหลืองครับโรยโดยรอบเพื่อให้ปรับสภาพของดินแล้วก็ปุ๋ยของอาจารย์ทองก้อนที่เป็นปุ๋ยแก่โรยเข้าไปเพื่อเป็นการเพาะเชื้อที่จะทําให้น้ําเนี่ยสามารถที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยรากดูดซับได้ดีขึ้นเป็นตัวนําที่ทําให้น้ําขึ้นต้นได้ดีขึ้นแล้วก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆทำให้เกิดรากเน่าอ่ะลูกไปที่ต้นไม้จริงเลยแล้วตอนนี้เราทำอย่างนี้ไปครึ่งสวนเราหรือยังตอนนี้เริ่มจากโซน A แล้วครับโดยเอาอันนี้เข้าไปเลยจริงๆเปิดหน้าดินแล้วก็อันนี้เข้าไปจริงๆแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทางใบอีกส่วนนึงฉีด
ฉีดพ่นด้านบนที่ไม่ฉีดตะวันขับแท็กเตอร์นะใช่ครับโอ้โหดีมากค่ะเพื่อให้ต้นไม้ได้ธาตุอาหารทางใบคือตอนนี้นะคะไม่ฉีดตะวันขับแท็กเตอร์ฉีดทุกเช้าอาจารย์ทองก้อนบอกแม่ครับมันน่าชื่นใจมากและเนี่ยเราก็มาเห็นแตกใบอ่อนแล้วเนาะอันนี้เป็นใบก็ฉีดข้างบนรากก็ลอยไปแล้วความรู้สึกของมนุษย์ล่ะลูกอันนี้เราต้องฟังความรู้สึกของคนทำงานจ้ะจากที่เราเห็นต้นไม้ที่มันกำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่มันเป็นในทางที่ดีขึ้นเราก็รู้สึกดีใจคุณแม่ต้องขอบคุณพ่อเอมากเลยครอบครัวเป็นคุณพ่อของแม่ชีอันปันนะคะเมื่อกี้แม่ชีอันปันก็ยังทำงานอยู่เลยด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยเหมือนโควิดเนี่ยมันทำให้เรามาอยู่รวมกันศึกษาสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันให้ได้มากเท่าที่เราจะช่วยได้และเราก็พบว่าสิ่งที่เราช่วยเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตชีวามันเป็นกฎของกรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎที่ให้ชีวิตก็ได้ชีวิตพ่อเอครอบครัวพ่อเอได้ชีวิตมาจากการมาอยู่ในหุบเขาในอย่างไรคะคือหมายถึงว่าเรารู้สึกอย่างไรกับงานที่เราทำก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้เข้ามาช่วยต้นไม้ครับผมซึ่งต้นไม้ที่นี่เราปลูกไว้เป็นจำนวนมากแล้วเราก็ต้องการต้นไม้ก็ต้องการการดูแลเหมือนกับมนุษย์นะครับเราก็ต้องการเอาใจใส่ซึ่งเราก็ได้มาช่วยต้นไม้ในการดูแลช่วยอาหารให้อาหารต้นไม้รดน้ำต้นไม้ครับนี่เป็นความรู้สึกของคนที่ทำงานฉุดช่วยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่เราใช้ความสมัครใจเป็นการทำงานที่พวกเรามีโอกาสละต้องใช้คำว่ามีโอกาสละในการที่จะเป็นผู้ให้นะคะเมื่อคุณยังให้ได้ชีวิตของคุณจะมีคุณค่าหมูปล่อยมาอยู่กับยายก่อนมาทางนี้ค่ะก็หมูปล่อยเป็นอีกหนึ่งของผู้ปฏิบัติการในการฉุดช่วยมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยายจะทําเป็นเก้าอี้นะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยนั่งแล้วยายนั่งมันจะตกมั้ยโอเคโอเคนี่ครับอยากคิดว่าอยากคิดว่าหมูปล่อยโมนะครับเรื่องเดินเบาอ่ะครับ ใช่ไม่โมค่ะยายยืนยันเดี๋ยวก่อนสิแล้วเสียงหอยมันกระทบกันแค่2กิ๊กเนี่ยแม่อยากพาหมูปล่อยไปตรงนั้นจริงๆเลยนะคะไปเถอะค่ะแล้วจะรู้ว่าเขาโม้หรือเปล่าพ่อเอ๋ขอคุณยายไปดูวิชาตัวเบาได้เอ๋ไปหมูปล่อยเดินรอยายด้วยสิมาเราต้องเอาเรื่องการฉุดช่วยก่อนนะวันนี้เป็นวันที่ยายเองต้องการการฉุดช่วยไปด้วยกับหมูปล่อยเลยนะมาทางนี้ก่อนเดินทางนี้ก่อนลูกนี่ดูคุณยายจ๋าเดินแล้วอันนี้เขาขุดไว้ทำอะไรเอ่ยเขาเตรียมจะปลูกอะไรล่ะคะปลูกต้นไม้อ๋อนี่ปลูกได้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยมาจริงๆก็ปลูกรอบๆได้ร่างมันจะได้มาพรุ่งนี้เราจะมีการปลูกต้นไม้กันตั้งแต่วันที่1 นะคะตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้แล้วกับการทำงานของพวกเราที่เรามองเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับเราจัดสวนถวายพระองค์ท่านด้วยความตระหนักถึงสิ่งที่ยากเนี้ยจะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของเราเพราะฉะนั้นพระหัตถ์ของพระองค์ท่านที่หงายไปแล้วจะมีน้ำที่ไหลตกลงมาเนี่ยค่ะจะทำให้พวกเราได้เหมือนรับพรนะคะและเอาน้ำเนี่ยไปช่วยชีวิตบริเวณนี้จะเป็นน้ำหมดเลยนะคะจากนี้ไปจะเดินมาถึงต้นชมพู่หน่อยอยากอวดว่าชมพู่ที่พวกเราแวะตรงนี้นิดนึงในวันที่6วิสาขบูชานี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็อยู่ในที่กักจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ไปเอาเชื้อที่ไหนแล้วถ้าอยู่แถวๆนี้หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่อยากเชิญชวนว่าให้ท่านมาร่วมกันอธิษฐานจิตนะคะในวันวิสาขบูชาสวนบริเวณนี้จะเสร็จเรียบร้อยและศาลานี้ก็
็จะเป็นศาลาที่จะมีไว้เพื่อให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมนะคะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆขอบใจทุกคนนะขอบใจนะอุทัยวันนี้ทำงานกลางคืนกันหรือเปล่าไม่แต่วางแผนแล้วทันไหมลูกตามแผนเลยนะจ้ะโอเคคูปเหล็กมันใช้งานยังไงอ่ะคุยกับลุงอุทัยเลยค่ะคราวนี้เรามาดูชมพู่ตรงนี้ก่อนนิดนึงเราจะเห็นเลยว่าใบมันออกมาเป็นยอดอ่อนเล็กๆที่หลายคนนึกไม่ถึงเพราะว่าชมพู่ต้นนี้เป็นชมพู่ที่ต้นใหญ่คุณแม่ก็สังเกตเขาว่าเขาเนี่ยมีความอ่อนแอแต่หลังจากที่เราดูยอดดูยอดค่ะออกมาเห็นชัดเลยค่ะหลังจากที่เราพ่อเอ๋ทำอะไรบ้างนะจ๊ะต้นนี้ทำเหมือนต้นเมื่อกี้ผมเปิดหน้าดินแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ให้ปุ๋ยทางใบด้วยนี่คืออันนี้คือการให้ปุ๋ยทางใบแหละทั้งหมดเลยนี่ต้นมาไฟด้วยนะคะต้นมาไฟนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นี่รถตักดินแค่ตายรถตักดินดูรถตักดินพูดสิคะรถตักดิน yes ไม่ตายหรอกลูกรถตักดินเนี่ยเขาได้เอาดินมาให้เราสร้างภูเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นมะไฟต้นมะไฟ 2-3 ต้นเนี้ยเป็นต้นมะไฟที่คุณแม่รอคอยว่าเขาจะออกลูกแล้วก็เป็นการทำงานที่อยากกินมะไฟไหมครับอยากกินมะไฟไหมครับอยากกินมะไฟครับเราต้องรอคอยนะครับเราต้องอดทนเรารอคอยเหมือนกับที่เราไปเดินผ่านโมบายหอยหมูปล่อยเราจะเดินไปด้วยกันนะโมบายหอยแล้วเราเดินดีกว่าเนี่ยครับหมูปล่อยจะแสดงโชว์ให้ดูคือเดินบนพื้นทรายให้แบบว่าเสียงดังน้อยที่สุดถูกต้องเบียดเบียนน้อยที่สุดฉุดช่วยได้มากที่สุดแต่เราต้องเดินเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราจะพาทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อดูศาลาและพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกมาทางนี้เลยครับหันมาทางนี้เลยครับมองไปเลยค่ะเราจะเห็นตั้งแต่บริเวณนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เนี้ยก็จะเป็นเหมือนเหล็กฉีกที่เราทำล้อมไปต้นโพนี้รอดแล้วนะคะฉุดช่วยจนรอดมองไปนะคะที่เรากำลังเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นสวนซึ่งก็เชื่อว่าจะเสร็จทันศาลานิทานต้นไม้ออกใบแล้วพ่อเอ๋ช่วยไว้ได้ทันนะคะโดยสูตรของอาจารย์ทองก้อนที่บอกพวกเราว่ามันต้องให้อาหารทั้งด้านบนและด้านล่างนะพ่อเอ๋มานิดหน่อยต้นไม้ที่เตรียมจะปลูกในวันที่1ถึง6เนี่ยต้องถามอาจารย์ทองก้อนว่าวิธีการปลูกต้องเตรียมหลุมยังไงคุณแม่ต้องการความวางแผนเราฉุดช่วยแล้วทองก้อนแม่ต้องการฉุดช่วยแล้วรู้แล้วแต่จะปลูกยังไงเนี่ยต้นไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราเตรียมจะปลูกแล้วพวกนี้เราต้องวางหลุมต้นไม้อย่างไรลูกคือเราฉุดช่วยแล้วเรารู้แล้วการฉุดแต่เราไม่อยากประมาทเราไม่อยากให้ต้นไม้ช้ำวันนี้มีต้นบาวบาบมาอีก15ต้นมีต้นแคนาที่ปลูกแคนานี่ไม่ตายนะแคนาเนี่ยถ้าปลูกเป็นกลุ่มก็จะสวยแต่วิธีปลูกอ่ะขุดหลุมแล้วเอาอะไรเดี๋ยวเราจะต้องบอกพ่อเอละทำยังไงเอาปุ๋ยใส่ก่อนปุ๋ยคือเอาปุ๋ยของพี่ปูไม่นะครับขุดหลุมเฉยๆแล้วก็วางตุ้มลงไปก่อนแล้วค่อยๆพอขีดตุ้มแล้วก็โรยปุ๋ยข้างๆเพราะว่ารากมันจะออกข้างความลึกของตุ้มก็ใช้แค่2ใน3ก็เท่าไม่ควรจะขุดลึกเยอะอันนี้เราต้องช่วยกันคิดอ่ะคือวัด2ใน3ของตุ้มแล้วก็เอาไปหย่อนเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้างๆถมดินเป็นอะไรที่กำลังจะเตือนท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้าเราฉุดช่วยได้เนี่ยเราเก่งละแต่เรากำลังจะปลูกต่อตอนนี้เราจะปลูกยางนาปลูกแคนาปลูกอะไรอีกก็บล็อกเคอรี่แล้วแต่บล็อกเคอรี่อะไรอีกลูกต้นที่เอามาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีต้นอะไรบ้างแล้วก็เรากำลังจะปลูกหอมใหญ่หอมอินเดีย
ดอกสวยมากเลยกำลังจะไปขอที่ตลาดไทยเอาหัวหอมใหญ่มาปลูกอะไรอีกลูกเร็วเนี่ยอยู่ข้างๆยายเนี่ยฮะเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตพาเด็กไปเดินก่อนเพราะเด็กต้องการเดินมาเลยป่ะนี่มาลูกเราจะไปเราควรปลูกต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราเดินเร็วก่อนเราจะเดินเร็ววิชาการเดินเร็วนี้จะทำให้เราสามารถมาเลยค่ะสามารถมีกำลังขาดีถึงเวลาเดินเร็วเราต้องเดินเร็วถึงเวลาเดินเบาเราต้องเดินเบาโอ้โหหลานฉันไม่ใช่อวดนะแต่อยากจะบอกว่าหมูปล่อยเนี่ยทำได้จริงๆเดินผ่านโมบายหอยเนี่ยนะจ๊ะดัง2ครั้งเองแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าวิชาตัวเบากับวิชาสมาธิเนี่ยต้องให้เด็กเป็นคนเกิดความเชื่อมั่นจ้ะจะวิ่งลูกวิ่งครับฝุ่นสายยายเลยสิลูกไป1 2 3เดินเร็วกันเขาบอกว่าเรามีเด็กที่มีพลังนะอย่าไปจับนั่งหลับตาทีเดียวนะเนี่ยเร็วก็ได้ครับแค่เดินก้าวแบบขาแบบนี้ตูดบิดใช่เดินไปเนี่ยป่ะถึงละไปโมบายหอยหมูปล่อยหลุดจะถ่ายมาพี่ตูดปล่อยนะครับทำไมอ่ะอายรู้จักอายเห็นไหมอย่าถ่ายมานะครับมีคนดูไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้ต้องขอบพระคุณหมูปล่อยเดินไปก่อนยายจะต้องขอบพระคุณผู้ที่ดูรายการป่ะแล้วเดี๋ยวไปรอนะยายไปถึงแล้วหมูปล่อยโชว์เลยนะดูเด็กดูเด็กน้อยคนหนึ่งพ่อก็มาทำงานแม่ก็มาช่วยงานนะฮะเด็กๆ ก็เล่นไปเดี๋ยวจะเดินนะครับเดี๋ยวผมจะเดินบนทรายแบบเบาเหมือนเราเดินแบบไร้น้ำหนักเลยนะลูกนะอยู่ในชุดอวกาศเลยเดินอยู่บนผิวดวงจันทร์เลยไร้ตัวตนเลยอยู่ในโลกนี้อย่างไร้ตัวตนนั่นแหละคือความสามารถของมนุษย์เลยตัวเบาใจไม่เบาก็เก้อเขินนะลูกตัวเบาใจเบาไหมลูกครับไปไปเลยไปเลยเบาๆเลยลูกเบาๆเวลาเราคุยกับเด็กเนี่ยนะคะคุณแม่ก็จะบอกกับเด็กๆว่าเราจะไม่บังคับเขาแต่ให้เขาลองตั้งคำถามกับตัวเขาเองเรียนรู้ที่จะวางใจตัวเองเมื่อกี้เนี่ยเขาได้เรียนรู้วิชาการเดินผ่านโมบายหอยกับคุณยายเขาดูคุณยายนะคะแล้วก็เห็นคุณยายทำเขาดูนิ่งๆแล้วพอตอนที่คุณยายเดินไปเนี่ยเขาเห็นคุณยายระวังตัวเองยังไงพอถึงเวลาที่คุณยายเห็นเขาเดินน่ารักมากอ่ะเนี่ยวันนี้พาท่านเดินมาดูเพราะว่าเรื่องการฉุดช่วยต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงเอาละพ่อเอ๋เก่งเพราะว่ามีอาจารย์ทองก้อนสอนมีอาจารย์องุ่นที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะแต่การช่วยชีวิตเด็กเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเราต้องช่วยกันตลอดชีวิตเราต้องช่วยให้เด็กหนึ่งคนเกิดความมั่นใจเขาพยายามบอกกับคุณยายว่าเขาไม่ได้ฝอยนะเขาไม่ได้ฝอยเขาไม่ได้โอ้อวดมันเป็นความจริงที่เขาทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณยายจะต้องมาเพื่อที่จะส่งเสริมกำลังใจหลานคนหนึ่งที่เขากำลังจะช่วยโลกเพราะเขาได้ฉุดช่วยตัวเองแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยที่คุณยายจะเดินมาที่โมบายอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เราเดินกันหลายรอบเลยเพราะเราฉุดช่วยต้นไม้ขึ้นไปอยู่บนพระพักพระอริยธารานะคะนั่นก็มาเยี่ยมกันนะคะน่ะพี่เทืองอาจารย์ประเทืองอาจารย์ประเทืองเอาขนุนมาให้20ต้นเป็นขนุนที่เนื้อหนามากอาจารย์ประเทืองเป็นผู้ที่ปั้นท่านอาจารย์พุทธทาส
แล้วก็ปั้นคุณเสถียรได้สนิทกันโดยงานศิลปะนะคะทีนี้หมูปล่อยหายเหนื่อยหรือยังคะมาหาคุณยายมาเรามาทดลองดูเร่งเครื่องแรงไปหน่อยแทบจะเกินร้อยอ่ะอ๋อล่ะนะจับหัวใจก่อนเร่งเครื่องแรงไปหน่อยโอ้จริงๆด้วยหัวใจเต้นให้เดินช้าลงนะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปนะหมูปล่อยจะดูคุณยายเดินก่อนแล้วหมูปล่อยเดินตามหรือหมูปล่อยจะเดินเลยเองเลยลูกคราวนี้เดี๋ยวปล่อยจะเดินเองครับโอเคนั่นหมายความว่าคุณยายไม่ต้องทำให้ดูแล้วมั่นใจแล้วใช่ไหมลูกครับอ่ะหมูปล่อยเดินในตัวเองแล้วครับจ้ะหมูปล่อยจำกดได้ครับอ่ะจำกดได้หมูปล่อยช้าๆไม่ต้องรีบร้อนเดินทางนี้แล้วไปค่อยๆปล่อยตัวลงมาช้าๆหรอกเนี่ยค่ะคุณแม่ยังไม่พูดว่าเขาทำยังไงแต่คุณแม่อยากสร้างความมั่นใจให้หลานอีพ่อก็จะให้แม่พูดแต่ต้นไม้หลานเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันฟังเสียงพร้อมหรือยังครับหมูปล่อยพร้อมหรือยังครับลูกพร้อมแล้วสตาร์ทสติระวังมั่นใจก้าวมาได้เลยลูกเก่งมากลูกเก่งมากจ้ะถูกทางแล้วลูกค่อยๆเก่งจ้ะหมูปล่อยทำกันนั้นหมูปล่อยมีโอกาสไปได้หมูปล่อยใช้สติเนาะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะตอนนี้มีไมโครโฟนอยู่ที่ยายยายพูดให้อ่ะหนูมาเลยนะจ้ะเราก็ให้เด็กๆสังเกตว่าการเดินของเขาจะไปกระทบอะไรบ้างและเขาแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเขาถูกกระทบเขาหาความสำเร็จอย่างไรถ้าเราให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองเราให้เขาเรียนรู้กับการแก้ปัญหาและทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นเด็กหนึ่งคนจะมีประสบการณ์รู้แล้วครับตรงนี้เอาไว้หลอกครับถ้าโดนอันนี้มันจะไปไหนไม่ได้เราถูกคนอื่นหลอกก็ยังไม่เจ็บเท่ากับเราหลอกตัวเองหรอกนะหมูปล่อยหลอกตัวเองหรือเปล่าล่ะลูกไม่ได้หลอกตัวเองครับแล้วใครหลอกหมูปล่อยล่ะไม่รู้ครับหมูปล่อยไม่หลอกตัวเองหมูปล่อยรอดแล้วล่ะลูกอ่ะเดินมาอันนี้ขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยเดินริมๆเนี่ยโกงครับก็มันเป็นทางโค้งริมๆมากอาจารย์ยายไม่ได้ว่าอะไรเลยยายก็เชื่อมั่นว่าหมูปล่อยต้องซื่อสัตย์ที่สุดนะใช่ไหมลูกปล่อยว่าขวาร้ายซ้ายดีโอเคโอเคโอเคขอถามความรู้สึกของคนที่เข้าเส้นชัยยังมีอิสระภาพหน่อยเดินมาเมื่อกี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกมีสมาธิครับมีสมาธิแล้วรู้สึกกลัวไหมลูกไม่กลัวครับเอาไม่กลัวแบบนี้จะกลัวได้ไงครับเอาไม่กลัวแล้วไม่กลัวเสียงดังหรอไม่กลัวครับไม่กลัวแล้วหมูปล่อยเดิน2รอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากเดินรอบที่3มั้ยอยากครับไปเลยค่ะสิทธิ์นั้นเป็นของหมูปล่อยเลยนะคะแต่คุณยายจะขอใช้หมูปล่อยเป็นแบ็คกราวด์แล้วอยากจะสอนกลุ่ม Mindfulness Family นะคะหลานๆหลายคนเนี่ยพ่อแม่ตั้งใจที่จะเปิดวอลลุ่มในการคุยกันนะคะแล้วเราก็ให้เด็กๆเนี่ยเป็นครูของเราหมูปล่อยก็เป็นครูของคุณยายเขาอยากอธิบายเขาอยากบอกว่าการตัดสินใจของเขามาจากไหนถ้าผู้ใหญ่ต้องการความเงียบก็จะบอกหมูปล่อยว่า
มูป่อยอย่าพูดเงียบๆแต่ยายว่าในความเงียบก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ถ้าเด็กเขาอธิบายแล้วมีคนฟังมีคนฟังในสิ่งที่เขาตัดสินใจและส่งเสริมเขาอันนี้หรือเปล่าเงียบจากการเอาถูกเอาผิดห่างจากความเป็นประสบการณ์ของเราเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราห่างเพื่อเห็นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็เห็นว่าหมูปล่อยขอทำเรื่องนี้ซ้ำดูนะคะเด็กที่มีสมาธิอย่างนี้สนใจที่จะฝึกสมาธิแบบเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเขากู้ใจของเขาเพราะเขาบอกว่าแค่เปลือกหอยไม่เห็นน่ากลัวเห็นไหมถ้าผู้ใหญ่ก็คิดว่าอ๋อกลัวเสียงดังเขาไม่กลัวเห็นไหมคะว่าเด็กกำลังบอกว่าแค่เปลือกหอยทำไมต้องกลัวเสียงพวกนี้เหมือนเป็นความสร้างสรรค์นะคะแล้วอ่ะเป็นอ่ะมาเดินมาพูดตรงนี้จะได้มีไมโครโฟนอยู่ที่อกยายพูดชัดมาอ่ะสร้างสรรค์อืมอืมอืมเหมือนกับมันเป็นเสียงของไซโลโฟนอ่ะที่ปล่อยตีอ่ะตอนเด็กๆอ่ะอ๋อจ้ะเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะฮะก็มีจินตนาการไหมคะอืมไม่ครับปล่อยไม่สมกลทางนี้หรอกครับจ้ะสรุปแล้วตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมคะอ่านถามเจ้าค่ะจากคุณโยธินเจ้าค่ะคุณยายจ้ะคุณโยธินบอกว่าผมยอมรับความจริงไม่ได้รับมือความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ผมจะทำยังไงดีครับยังไงล่ะคะคุณโยธินคะความรู้สึกยังไงเขาลูกยอมรับความจริงไม่ได้ความรู้สึกเวลามันเกิดความจริงขึ้นแล้วมีความคิดที่แบบยอมรับไม่ได้เพราะเราคาดหวังว่าสิ่งนั้นมันจะไม่เกิดเหมือนหมูปล่อยเนี่ยถ้าเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องไม่มีเสียงดังเขาจะไม่กล้าเดินแต่เขาบอกว่าเขาไม่กลัวมันก็แค่หอยแล้วเขาดังแค่เพียง2ครั้งในรอบแรกแล้วเขาก็มาบอกเราว่าเขาไม่สำเร็จ2ครั้งหรือเขาบอกเราว่าเขาสำเร็จเขากระทบกันแค่เพียง2ครั้งฟังหมูปล่อยบอกว่าเขามีเสียงกระทบแค่เพียง2ครั้งเขาไม่ได้พูดว่าโอ้โหเขาทำเสียงกระทบตั้ง2ครั้งยอมรับและเห็นมันแล้วดีไซน์สิ่งที่เป็นให้มันเป็นความไพเราะการยอมรับของเด็กที่คุณแม่กำลังตอบอยู่เนี่ยหมายถึงว่าอะไรคะรู้ไหมครับว่าทำไมหมูปล่อยไม่ไปทางนี้เพราะทางนี้มันจะคล้องกลับไปที่เดิมอะคะหมูปล่อยครับคุณยายขออนุญาตตอบคำถามก่อนหมูปล่อยเดินมาหายายจ๋าแบบเบาๆนะมาช่วยกันจบรายการตรงนี้นะลูกนะก็เพียงแต่บอกแล้วก็ใช้วิธีการบอกอย่างตรงไปตรงมาหาความร่วมมือหาความเป็นไปได้หาสิ่งที่พวกเราสร้างความมั่นใจในตนให้เกิดขึ้นการยอมรับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ได้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ทุกข์เพราะใจของเราที่ไม่ยอมรับฉะนั้นเราจงยอมรับความจริงนะคะอ้าหมูปล่อยออกมาได้อีกครั้งหนึ่ง3ครั้งแล้วชัยโย yeah. มาตรงนี้นะคะ yeah. อ้าวหมูปล่อยคุยกับอาจารย์ประเทืองให้คุณยายก่อนเนี่ยคุณลุงประเทืองเนี่ยเป็นศิลปินปั้นรูปท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะธรรมสวัสดีค่ะพี่เทืองมาถึงจนได้เลยนะ วันนี้เอาต้นขนุนที่อร่อยที่สุดต้นเดียวกับต้นนั้นหรือเปล่าคะกระถางเล็กใช่แต่เป็นพันเดียวกันไหมแต่ว่าที่เพาะไว้ใหม่นี่มันเป็นลูกผสมจากต้นที่อร่อยเนี่ยแต่ว่าผมผสมมาพี่ถึงตั้งใจเอามาปลูกที่นี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราปลูกกันเดี๋ยววันนี้เราเตรียมที่เป็นขนุนจากสวนคือพี่เถืองเนี่ยมีเป็นเหมือนอยู่ต้นหนึ่งนะฮะมันอร่อยวันนี้ผมมีลูกมาด้วยนะจะบอกถวายคุณแม่ทุกปีต้องแกะเองแล้วไปถวายคุณแม่พี่เทืองเนี่ยอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตแนะนำให้คุณแม่รู้จักแล้วก็
องค์แรกเลยที่พี่เถืองปั้นก็คือพระอุปัชฌาย์คุณแม่คือพระครูภาวนาพิธานโอ้กี่ปีเนาะ33ปีจากนั้นก็มาปั้นท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็สุดท้ายเลยที่งดงามมากแล้วปั้นด้วยหัวใจก็คือคุณเสถียรนะคะก็มาถึงที่นี่ได้ด้วยจะเอาขนุนที่ส่งมาให้บริโภคเนี่ยนะคะทุกปีเนี่ยก็กินไปละจนตายก็ต้องกินนั่นแหละแต่ว่าปลูกเอาไว้เพื่อให้คนอื่นที่อาจจะอยู่หลังเราได้กินด้วยมา20ต้นใช่ไหมกี้แอบเห็นแล้วต้นสูงนะยังไม่ถึง20เอาทยอยมาก่อนค่ะพี่เถียงชอบที่นี่ไหมคะดีครับนะครับอือเห็นไหมคะคำว่าดีก็จบแล้วอ่ะดีจริงๆอ่ะหมูปล่อยคะมาปิดรายการกับคุณยายทำรายการกันอยู่ครับอ่ะมีคำถามเดี๋ยวถามก่อนนะคะจากคุณสุภัทราเจ้าค่ะบอกว่าดูคุณแม่เนี่ยมีความมีบารมีมากอิ่มบุญมีสุขภาพดีแล้วแข็งแรงหนูสุภัตตาเนี่ยจะสามารถทำแบบนี้หรือจะสำเร็จสักขั้นหนึ่งได้ไหมเจ้าคะทำได้เลยค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะอายุมากกันทั้งนั้นแต่ว่าเรามีเด็กในใจของเราที่จะสอดส่องและมองอะไรให้มันสนุกสนานเราไม่เป็นคนแก่ขี้เบื่อขี้บ่นขี้ท้อแท้คุณแม่เนี่ยเดินทุกวันเดินเช้าเดินเย็นนี่ตอนนี้เหงื่อเต็มเลยนะคะอันนี้พูดจริงๆเนี่ยเดินกับมูปล่อยมาเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าหัวเข่าดีขึ้นนอนหลับลึกไม่คิดอะไรเลยถึงเวลาปิดสวิตช์หลับเลย4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มโกสฮอร์โมนหลังทานอาหารไม่เยอะทานอาหารตั้งแต่ตอนสองนี่ครับหมูปล่อยเดินแล้วไม่ปวดแล้วครับอ่ะจ้ะมาหมูปล่อยปิ้งแวบเลยครับปิ้งปิ้งแวบหมูปล่อยมาปิดรายการกับคุณยาก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็วันโอ้โหนี่หัวใจทำไมเธอเต้นแรงอย่างเงี้ยขอโทษครับพอดีเมื่อกี้วิ่งเร็วไปหน่อยพอดีเครื่องแรงเกินร้อยอ่ะเหนื่อยไหมล่ะลูกเหนื่อยสิครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยสงบไหมล่ะตอนที่เดินโมบายหอยอ่ะก็สงบครับสงบแล้วเป็นสมาธิไหมล่ะเป็นสมาธิก็ต้องเข้าใจเด็กนะคะก็อย่างนี้ค่ะคุณแม่ต้องขอบพระคุณแล้วคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งนะคะกับทุกการบริจาคเช่นบริจาคธรรมะการให้ธรรมะการจาคะความเห็นแก่ตัวบริจาคสติปัญญามาแก้ปัญหากอบกู้ต้นไม้ที่มีวิกฤตการณ์ที่มันจะไม่รอดให้รอดมาบริจาคต้นขนุนอย่างเงี้ยน่ารักไหมคะเดี๋ยวเราจะปลูกกันพรุ่งนี้อย่าลืมว่านี่คือหินทรายที่บีบนิดเดียวแตกนะครับมันคือหินครับแต่ว่ามันแค่เปื้อนทรายอ๋อแล้วมันเหมือนกับหินที่แบบว่าเป็นดินอะแค่บีบนิดเดียวก็แตกแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นหินสรุปแล้วมันเป็นหินหรือมันเป็นดินเป็นหินครับอ่ะแล้วหินเนี่ยมีประโยชน์อะไรครับในยุคหินนะครับเขาก็จะเอาหินมาตอกเป็นเครื่องมือครับเอามาเป็นอาวุธใช่เอามาเป็นเครื่องทำครัวใช่อ๋อแล้วปัจจุบันบุปผาจะเอาหินก้อนนี้มาทำอะไรขอโทษนี่ครับบุปผาว่าน่าจะทำเป็นค้อนแล้วกันครับค้อนไม่ใช่ค้อนทองเทพเจ้าสายฟ้าที่ดูในหนังที่ดูในหนังอะไรถ้าอย่างนั้นอย่าให้กันบ้านเดี๋ยวหมูปล่อยไปหาก้อนหินที่หมูปล่อยชอบเพื่อเอามาทำค้อนมาเดี๋ยวหมูปล่อยไปหาก่อนยายตอบคำถามก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณแม้กระทั่งเราก็รู้ว่าโควิด -19 เนี่ยเราตกงานเราว่างงานเศรษฐกิจไม่ดีท่านดูสิคะวันนี้บริจาคปลูกต้นไม้50 บาทแค่ท่านจากคะท่านเสียสละคุณแม่รู้สึกซาบซึ้งนะคะเงิน50 บาททำอะไรที่ตั้งมากมายสำหรับการรอดของคน1 คนแต่ท่านยังแบ่งปันสิ่งนั้นปล่อยจะเดินแบบย้อนกลับนะครับจะจะไปได้จะเบาๆนะไปได้จะจงสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในเด็กถ้าคุณกำลังไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มันเป็นแล้วคุณยอมรับมันไม่ได้ดูหมูปล่อยตอบคำถามค่ะ
มั่นใจเลยลูกมันดังนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกมันเหมือนเครื่องดนตรีลูกใช่ครับหนูปล่อยนึกว่าเด็กอายุ1ขวบเล่นมั่วซั่วมากไม่เลยค่ะหมูปล่อยเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงกำลังเล่นดนตรีชีวิตให้มั่นใจเลยนะลูกหมูปล่อยตอบคำถามแล้วนะคะสร้างความมั่นใจทดลองแล้วทดลองอีกคุณแม่เนี่ยอ่านรายชื่อของท่านที่บริจาคมาไม่หมดแต่คุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าวันนี้คุณแม่ต้องขอบพระคุณในการจาคะสิ่งที่คุณสามารถบริหารจัดการมันเพื่อความอิ่มของคุณได้แต่คุณไม่กินคนเดียวคุณส่งมาปลูกต้นไม้พรุ่งนี้คุณแม่จะนำท่านเข้าสู่กระบวนการของการปลูกต้นไม้จาก1ถึงวันที่6โดยวิธีการทำให้ท่านเห็นเป็นอยู่ไปด้วยกันว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตการณ์นี้อย่างฉุดช่วยคือกอบกู้ฉุดช่วยปลูกในสิ่งที่เราปลูกได้ปรุงในสิ่งที่เราปลูกแล้วเอาไปแปลงรูปเป็นอาหารแล้วแบ่งปันทีมที่มาเนี่ยก็เตรียมที่จะปลูกต้นไม้กันในวันพรุ่งนี้นะคะพี่เถืองกับครอบครัวมาก็เพื่อที่จะให้ต้นขนุนที่อร่อยที่สุดสำหรับพี่เทืองแต่อิ่มนานสำหรับคุณแม่ก็คือพวกเราเนี่ยรักกันด้วยการระลึกถึงงานศิลปะที่เราได้ทิ้งไว้ให้โลกนี้การปลูกต้นไม้ก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะการเลี้ยงเด็กก็เป็นหนึ่งในงานศิลปะเป็นศิลปะแห่งชีวิตนะคะเป็นศิลปะที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตศิลปะของการใช้ชีวิตก็คือใช้ชีวิตอย่างไม่ขุ่นมัวทุนของชีวิตที่ไม่ขุ่นมัวจะทำให้เราลงทุนในเหตุเมื่อเราลงทุนในเหตุเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนการลงทุนในเหตุมันคือการทำงานอย่างไม่คาดหวังแต่ลงทุนอย่างมีสติปัญญาเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นเราจึงยอมรับความจริงได้ถ้าเราไม่ลงทุนด้วยความพยายามของเราแล้วเราคาดหวังเราคาดหวังว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราควรจะได้แต่เราไม่ลงทุนเราหวังไม่ได้ความหวังอย่างนี้ไม่เป็นเครื่องหมายที่ดีการหวังอย่างมีโฮปมันต้องมีปัญญาค่ะมันต้องมีปัญญามีศรัทธานะคะแล้วก็โอ้บอกว่ามีคนที่ดูเราตลอดทั้งวันวันนี้ที่เกาะแน่น400กว่าคนเนี่ยที่เป็นการดูจริงๆนะคะพรุ่งนี้คุณแม่จะขอเชิญท่านได้ติดตามแล้วส่งใจมาร่วมรดน้ำต้นไม้กับพวกเราวันนี้มีจากเยอรมันฟลอริดา USA แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะเข้ามาดูเป็นคนใหม่หรือคนเก่าจ๊ะเป็นคนจาก US ฟลอริดาเนี่ยน่าจะเป็นคนใหม่ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้พวกเราได้คุยกันทุกวันวันละ3เวลาพรุ่งนี้เช้าคุณแม่จะรับอรุณกับท่านได้ธรรมะสวัสดีในเรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังใจตอนก่อนเพลเราจะอาสาพาไปชิมโดยหมอนุ้ยนะคะที่จริงหินก้อนนี้ที่เราเอามาทำเป็นหอกมากเป็นหอกนี่ไงเขาทำการบ้านของเขาอยู่มันเหมาะเป็นหอกยังไงคะลูกเห็นไหมครับแค่เราเหล่าตรงนี้มันแหลมๆเนี่ยมันก็จะทำศัตรูได้แล้วครับแต่ต้องเอามามัดกับกระบองไม้ไผ่ด้วยอ่ะแล้วเรามีศัตรูไหมไม่มีศัตรูครับแล้วเราจะต้องทำสิ่งนี้ไว้ทำไมล่ะในเมื่อเราไม่มีศัตรูเป็นเรื่องสร้างสรรค์ครับหมายความว่ายายห้ามหมดการจินตนาการจริงไหมยังต้องสร้างสรรค์อ่ะตกลงใครจะเป็นคนเอาไปมัดกับไม้ไผ่คนสร้างสรรค์ต้องทำต่อให้จบคนที่เป็นศิลปินต้องทำต่อให้จบจากอังกฤษและดูไบเข้ามาแล้วค่ะจากอังกฤษนะคะดูไบเนี่ยเป็นหลานด้วยนะแม่ไปอยู่ดูไบนะแล้วก็หลานก็เป็นโรงเรียนใต้ต้นไม้เนี่ยแหละค่ะเหมือนหมูปล่อยอย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนใต้ต้นไม้หมูปล่อยสัญญากับยายแล้วนะว่าหินก้อนนั้นน่ะ
จะต้องไปจบด้วยงานสร้างสรรค์ที่เป็นอะไรนะจ๊ะที่เป็นหอกเป็นหอกหอกยุคหินหอกยุคหินใครทำลูกหมูปล่อยทำเองแล้วหมูปล่อยสัญญาว่าจะเอามาให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านเห็นใช่ไหมครับมาจบคำคมสุดท้ายวันนี้ก่อนนอนยายมีของยายและหมูปล่อยจบคำคมสุดท้ายก่อนจบรายการวันนี้ครับไม่มีคำคมได้ไหมครับไม่ต้องมีคำคมเอาคำธรรมดาว่านี่ครับนี่ครับเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพวกเราอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่สร้างสรรค์ได้อย่างเดียวพวกเราก็สร้างสรรค์ได้อันนี้พูดกับเด็กหรือพูดกับคนดูพูดกับคนดูครับโอเคเราทุกคนเป็นศิลปะชั้นยอดในโลกใบนี้ศิลปะชั้นยอดก็คือศิลปะที่อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ขุ่นมัวในการลงทุนทุกครั้งที่คิดพูดทำสำรวมกายวาจาใจให้สุจริตเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของเราให้อยู่อย่างนักลงทุนในเหตุเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้มาช่วยกันกอบกู้ชีวิตในยุคโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะหมูปล่อยธรรมะสวัสดีก่อนลูกธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับพอยังครับอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงธรรมะธรรมะสวัสดีจ้ะเก่งมากเลยลูกทำไมต้องทำไมต้องทำมาสวัสดีครับ